ครั้งที่แล้วอาจารย์ยังเล่าค้างถึงเรื่องของเมียนมาอยู่นะคะทราบว่าก่อนที่อาจารย์จะกลับประเทศไทยเนี่ยก็ได้แวะนครยางกุ้งด้วยใช่ไหมคะก็คณะที่เดินทางไปครั้งนี้นะค่ะทุกคนก็เดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยจากมันเดเลแต่ผมเองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติภารกิจต่อที่ย่างกุ้งผมก็มานครย่างกุ้งเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่ากรุงย่างกุ้งเพราะเป็นเมืองหลวงตอนนี้ก็ลดสถานะเหลือแค่นครแบบย่างกุ้งคือที่ย่างกุ้งไปครั้งนี้เป็นช่วงที่เริ่มมีแบบโควิดดังนั้นน่ะบ้านเมืองก็จะเงียบเหงาร้านรวงต่างๆก็จะเงียบคือในตอนนั้นเป็นเริ่มนะครับผู้คนก็ยังไม่ได้ใส่แมสกันแต่ว่าผมเองเนี่ยผมก็ใส่บ้างแต่ไม่ใส่บ้างเพราะตอนนั้นยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับค่ะไปนครย่างกุ้งครั้งเนี้ยค่ะไม่เหมือนกับการเดินทางไปเยือนนครย่างกุ้งของผมเมื่อครั้งก่อนๆถ้าเป็นครั้งก่อนๆนู้นเนี่ยก็จะสนุกสนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมชอบไปย่างกุ้งนะตอนช่วงสงกรานต์นะซึ่งจะมีการฉีดน้ำอะไรบางครั้งก็ไปนั่งคู่เป็นการเปิดงานกับผู้ว่านครแบบย่างกุ้งคือที่ย่างกุ้งเนี่ยเขาก็มีสงกรานต์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากแล้วผู้ว่าการนครย่างกุ้งก็มานั่งเป็นประธานแล้วก็ในวันเปิดผู้ว่าก็ต้องฉีดน้ำแต่บางปีเนี่ยผมไปผมก็ทำการฉีดน้ำด้วยนะครับค่ะแล้วก็นั่งคู่กับท่านผู้ว่าเป็นการฉลองสงกรานต์เป็นการฉลองสงกรานต์ค่ะดังนั้นเนี่ยย่างกุ้งในปีก่อนๆเนี่ยก็จะสนุกสนานมากแต่มีนั่งบนรถที่มีขบวนแห่บางทีก็ไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยคืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพแบบเมียนมาเนี่ยประกอบไปด้วย7รัฐแล้วก็7เขตแล้วก็ในแต่รัฐเนี่ยนะครับก็จะมีชนกลุ่มน้อยอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาช่วงแบบสงกรานต์เนี่ยคนมาทำงานอย่างในย่างกุ้งเนี่ยก็กลับไม่ได้เขาก็จะจัดเป็นรัฐนี้เป็นรัฐยาไข่เป็นรัฐนู่นรัฐนี่นะครับก็จะลองสงกรานต์กันในนครย่างกุ้งผมเองก็ได้ตระเวนเที่ยวดูตามที่ต่างๆในนครย่างกุ้งนี่นะครับค่ะแล้วบรรยากาศในปีนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ปีนี้ก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเงียบเหงาผมได้มีโอกาสพักที่โรงแรมซึ่งต้องถือว่าเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งเป็นโรงแรม5ดาวขยับจะ6ดาวแบบซะได้ซ้ำไปแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยก็มีผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะมากแต่ปรากฏว่าไปครั้งนี้เนี่ยก็เงียบเหงาทั้งโรงแรมบรรยากาศก็เงียบมากผู้คนก็ระมัดระวังตัวตอนผมเดินทางเนี่ยคนจีนงดเดินทางออกนอกประเทศแล้วเพราะตอนเดือนมีนาคมเนี่ยที่สาธารณประชาชนจีนเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและก็รุนแรงที่สุดถึงขนาดว่าทุกประเทศที่มีพรมแดนประชิดติดกับจีนเนี่ยก็ปิดด่านแล้วก็ทางรัฐบาลก็ห้ามให้คนจีนเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศนะครับดังนั้นย่างกุ้งที่ผมไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็เรียนแล้วว่าไม่เหมือนย่างกุ้งเมื่อครั้งก่อนๆ ก็ได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารก็ปรากฏว่าผมก็คุยกับเจ้าของร้านนี่นะครับเขาก็บอกแต่เดิมเนี่ยร้านอาหารจีนเนี่ยคนจะแน่นมากที่ผมไปรับประทานร้านอาหารจีนนะเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ในสวนสาธารณะเป็นร้านอาหารจีนที่ถือว่าดีที่สุดแล้วก็คนมากที่สุดคนมากอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เชื่อไหมครับวันที่ผมไปทานนะก็มีโต๊ะผมกับอีกโต๊ะนึงเท่านั้นเองทั้งวันนะผมก็คุยกับเขาเงียบจริงๆเลยนะเงียบมากๆค่ะนอกจากภัตตาคารอาหารจีนแล้วร้านอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะก็เงียบเหมือนกันถ้าเป็นตามห้างเนี่ยผมจะไม่ทานเลยตอนนั้นน่ะห้างยังเปิดห้างก็เงียบเหงาก็มีคนนั่งทานบางตาแต่ผมไม่กล้าทานในห้างผมก็จะซื้อแล้วก็มารับประทานในห้องของโรงแรมส่วนในร้านอื่นๆนะผมก็มีโอกาสไปร้านที่มีชื่อเสียงอยู่อีก 2-3 ร้านก็ผู้คนบางตาเหมือนกันThank you.
แล้วตอนที่อาจารย์แยกมาที่นครย่างกุ้งนี้อาจารย์อยู่กับใครบ้างอะคะคือผมก็มีเพื่อนเป็นชาวพม่าอยู่หลายคนค่ะแล้วก็คนที่ดูแลผมเนี่ยท่านเป็นเจ้าของธุรกิจชาวเมียนมาที่จบจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าที่เมียนมาเนี่ยใครจะจบมัธยมปลายนี่เป็นเรื่องยากมากพอสมควรแล้วคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันมากเลยโดยเฉพาะคนที่จบจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเนี่ยเขาก็ถือว่าเกรดดีระดับดีนะคนที่มารับผมมาต้อนรับกับสู้ผมเนี่ยทั้งสามีและภรรยาเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งคือสามีเนี่ยจบทางด้านแบบศิลปะภรรยาเนี่ยจบทางกฎหมายเขาก็พูดกับผมตรงๆว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตยังไงเพราะงานของเขาทุกชิ้นเนี่ยของสองสามีภรรยาทุกชิ้นเนี่ยถูกยกเลิกโอ้โหอันนั้นเป็นโควิดตอนต้นๆในเมียนมานะก็คือช่วงเดือนมีนาคมใช่ค่ะเขาบอกกับผมว่าผมมีลูกสองคนเรียนโรงเรียนนานาชาติค่ะมีพนักงาน10คนสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานจากไหนนี่คือผลกระทบอย่างมากนะลองนึกดูค่ะเขาทั้งคู่เป็นคนที่มีสถานะดีค่ะพ่อแม่ของทั้งคู่ก็มาจากครอบครัวดีแล้วก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่เลยนะค่ะทั้งบริษัทเนี่ยมีพนักงานแค่10คนเขายังบอกว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะหาสตังค์มาดูแลลูกน้องอันนี้สถานการณ์โควิดนี่กระทบอย่างรุนแรงนะคะใช่คืออยากจะเรียนว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยทำให้หน้าตาประชาชนคนเมียนมาที่ผมรู้จักเนี่ยเศร้าหมองมากๆทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยความวิตกค่ะร้านรวงต่างๆก็เงียบเหงาราวกับป่าช้าค่ะผู้คนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนที่เคยเป็นมาทุกเนี่ยประดังพรั่งพร้อมมาถึง2เรื่องค่ะเรื่องนึงก็ต้องป้องกันตนระวังตนเพื่อที่จะไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิดอะไรเนี่ยนะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจแบบปากท้องค่ะแล้วถ้าผลจากเรื่องของโควิด-19 เนี่ยอาจารย์มองนครย่างกุ้งเป็นยังไงบ้างคะคือผมอยากจะเรียนว่าย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากสำหรับผมนะค่ะความที่ผมเดินทางมาเยือนย่างกุ้งเนี่ยหลายครั้งค่ะผมก็เห็นพัฒนาการของเมืองเนี่ยแต่มาตลอดก่อนปีพ.ศ. 2549เนี่ยย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงของพม่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยทหารก็ย้ายศูนย์กลางกับราชการเนี่ยไปกรุงเนปยีดอค่ะเป็นเมืองหลวงใหม่อ่ะนะคะแล้วย่างกุ้งเนี่ยก็เป็นนครที่ใหญ่ที่สุดนะของเมียนมาค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดนี่ประชากรมากน้อยแค่ไหนคะที่นครย่างกุ้งก็เท่าที่สอบถามดูเนี่ยค่ะมีพลเมืองอยู่ประมาณสัก7ล้านคนแล้วอาจารย์มองว่านครย่างกุ้งที่ว่ามีเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์ตรงไหนคะผมว่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมคนไปที่ย่างกุ้งก็ไปกันด้วยจุดประสงค์กับคนละแบบแต่ที่ผมชอบนะผมชอบไปดูสถาปัตยกรรมค่ะเพราะว่ามีอาคารยุคอาณานิคมเนี่ยเป็นจำนวนมากจะถือว่ามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้ค่ะย่างกุ้งเนี่ยมีใจกลางเมืองหลวงยุคอาณานิคมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหลายท่านบอกชอบไปภูเก็ตบางคนก็ชอบไปทางมาเลเซียทางสิงคโปร์ก็คือมีอาคารสไตล์โคโลเนียลที่ว่านะคะใช่แต่ว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับภูเก็ตเปรียบเทียบกับในมาเลเซียในสิงคโปร์ประเทศเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเด็กๆค่ะเพราะว่าที่ย่างกุ้งเนี่ยแต่ละถนนก็จะมีแต่สถาปัตยกรรมแบบสไตล์เนี่ยนะครับค่ะนครย่างกุ้งนี่ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีเลยนะคะอาจารย์น่าจะกว่าพันปีค่ะย่างกุ้งเนี่ยตั้งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่16ค่ะตอนที่ตั้งครั้งแรกเนี่ยชื่อว่าดากองอื
ดากองนี่เป็นภาษามอญนะค่ะแถบเนี้ยแต่เดิมเนี่ยคนมอญก็อยู่ก่อนแล้วดากองเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่มีศูนย์กลางก็คือว่าเจดีย์อชิเวดากองค่ะเหตุการณ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจนถึงพุทธศักราช2367กองทัพอังกฤษเนี่ยสามารถจะยึดเมืองย่างกุ้งได้ในปีพุทธศักราช2384มีเพลิงใหญ่ไหม้เมืองย่างกุ้งทำลายเมืองไปแทบทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นย่างกุ้งที่เราเห็นในปัจจุบันทุกวันเนี่ยสภาพบ้านเรือนไม่ใช่ย่างกุ้งแต่เดิมอังกฤษเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มาสร้างย่างกุ้งใหม่ตอนนั้นมีนายช่างอยู่ท่านหนึ่งดังมากนะชื่อร้อยโทอเล็กซานเดอร์เฟรเซอร์ท่านมาเป็นผู้ควบคุมการออกแบบแล้วก็เปลี่ยนย่างกุ้งให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเมืองย่างกุ้งก็กลายเป็นเมืองหลวงของพม่าภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรที่อาจารย์เดินทางไปเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะคะอาจารย์ชอบแวะร้านหนังสือในเมืองนั้นๆด้วยทีนี้ร้านหนังสือในนครย่างกุ้งนี่เป็นยังไงบ้างคะเราได้หนังสือติดมือกลับมาบ้างหรือเปล่าผมอยากจะเรียนว่าผมไปที่ประเทศไหนค่ะอย่างหนึ่งก็คือไปทั้งร้านขายหนังสือเก่าค่ะแล้วก็ร้านขายหนังสือใหม่ไปย่างกุ้งครั้งนี้ผมก็ไปทั้งร้านขายหนังสือใหม่ด้วยนะในห้างแต่ว่ามันเหงาๆผมว่าคนไม่มากแล้วก็เป็นช่วงที่เรากลัวโควิดด้วยก็อยู่ปุ๊บก็ออกมาทีนี้พอมาเดินอยู่กลางเมืองเนี่ยก็ไปตามย่านต่างๆก็ไปเจอถนนอยู่สายหนึ่งถนนสายนั้นน่ะขายหนังสือเก่าทั้งสายเลยเหรอคะอาจารย์ก็เกือบทั้งสายเลยนะที่ผมกล้าเดินเข้าไปเนี่ยยุคกับโควิดนะเพราะว่าดูแล้วคนไม่มากไม่มีคนว่าอย่างนั้นหมายความว่าแบบไม่มีคนนะครับค่ะดังนั้นผมก็ไปหาซื้อหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือเก่ามาส่วนหนึ่งครับค่ะการเดินไปแถวย่านของร้านขายสังขพันธ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะตอนนั้นก็อยากจะไปซื้อของหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรวดน้ำหรือว่าสิ่งที่ใช้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเหมือนกับบ้านเราไหมคะร้านของเขาก็คล้ายๆกับไปแถบเสาชิงช้าอ๋อค่ะแถวนั้นนะค่ะแต่ว่ามันก็จะคนละแบบกันนะค่ะของเขานี่จะเป็นร้านขนาดใหญ่ของเราที่เสาชิงช้าเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆค่ะเราก็ไม่ได้ผลิตที่นั่นนะเท่าที่สอบถามพูดคุยเนี่ยเขาผลิตที่มันเดเลย์นะพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยผลิตมันเดเลย์แล้วก็เคลื่อนย้ายมาแล้วก็พระแต่ละองค์เนี่ยก็จากหินอ่อนคือต้องยอมรับว่าเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีหยกเยอะค่ะมีหินอ่อนเยอะค่ะมีหินประเภทต่างๆมากมายหลากหลายเยอะดังนั้นเนี่ยก็นำหินแต่ละประเภทเนี่ยมาแกะสลักมาแกะสลักเป็นองค์พระค่ะแล้วก็จากหยกนี่ก็เยอะนะจากหยกก็เยอะหยกก็มีหลายราคามากผมก็เดินไปสอบถามร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเพราะว่าพระเหมือนกันแบบเดียวกันแต่ราคาต่างกันบางทีสร้างจากหยกเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ก็ราคาต่างกันค่ะแล้วก็ผมว่าธุรกิจเกี่ยวกับร้านสังฆทานในเมียนมาเนี่ยเขาเจริญเติบโตมากนะค่ะก็ดูจากร้านอื่นๆถ้าเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยผู้คนไม่หน้าตาแจ่มใสอย่างนี้แต่พอไปที่ธุรกิจแบบสังฆทานเนี่ยร้านใหญ่รถจอดอยู่หน้าร้านก็รู้อยู่แล้วนะว่าเจ้าของบ้านฐานะยังไงค่ะแล้วก็ดูจากคนเมียนมาก็นับถือศาสนาพุทธมากค่ะนิยมชมชอบสร้างระฆังสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็สร้างพระตอนนั้นนะผมติดตามข่าวประเทศไทยค่ะบ้านเราก็ใกล้จะล็อกดาวน์หรือล็อกดาวน์แล้วด้วยซ้ำเห็นว่ามีการปิดร้านรวงต่างๆแล้วก็เริ่มมีประกาศออกมาบ้างค่ะผมก็เลยชิงตัดผมซะก่อน เพราะว่าตัดผมที่ย่างกุ้งเลยนะคะตัดผมที่ย่างกุ้งเพราะว่าผมโทรศัพท์ถามทางเมืองไทยร้านตัดผมในเมืองไทยร้านนู้นก็ปิดแล้วนี่ก็ปิดแล้วก็ปิดเขาก็บอกว่ากลัวโควิดค่ะแล้วก็พูดกับผมว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ร้านตัดผมในประเทศไทยหาไม่ได้หรอกผมก็บอกตอนนี้ผมอยู่ที่ย่างกุ้งเขาบอกตัดมาจากย่างกุ้งเลย ผมก็เลยได้โอกาสไปตัดผมที่ย่างกุ้งอยากจะเรียนว่าคนที่ตัดผมละเอียดจริงๆนะดีจริงๆเนี่ยเป็นช่างตัดผมชาวไทยคือผมเนี่ยตัดผมในหลายประเทศ ก็ไม่ละเอียดฝีมือต่างกันแต่ราคาก็เท่าๆกันมีอย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะในเมียนมาค่ะดร.สลาก็รู้ว่าย่างกุ้งเมียนมาทั้งหมดเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมาเก่าค่ะแล้วพวกอังกฤษก็ต้องยอมรับนะเป็นพวกผู้ดีใช้ข้าวของอะไรต่างๆนานานี่ก็ต้องเป็นของชั้นดีค่ะทำจากทองเหลืองแท้ๆทำจากเหล็กกล้าชั้นดีประมาณทำนองนี้นะค่ะแล้วพออังกฤษอพยพกลับไปของพวกนี้มันหนักมันใหญ่ก็เลยไม่ได้เอากลับด้วยส่วนมากก็ไม่ได้เอากลับด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเดินไปตามถนนทางเนี่ยบางทีเจอเตารีดเก่าๆดีมากเลยนะค่ะดูราคาในประเทศอื่นแล้วแพงเรี่ยวๆเลยแต่ในเมียนมาเนี่ยก็ยังราคาถูกอยู่ค่ะถูกกว่าเป็น10เท่าถึงขนาดนั้นนะผมว่านะการคมนาคมขนส่งในเมืองเป็นไงบ้างคะอาจารย์ผมว่าเมียนมาเขาพัฒนาเรื่องความสะอาดของถนนหนทางได้ดีแบบพอสมควรนะค่ะในสมัยก่อนตอนโน้นน่ะปัญหาของเมียนมาปัญหาของกรุงย่างกุ้งตอนนั้นยังเป็นกรุงย่างกุ้งเนี่ยนะค่ะผมดูแล้วยังไม่ค่อยมีถังขยะผู้คนก็ทิ้งของมันเป็นกองๆของกองทั้งหมดยังไม่ได้มีระบบจัดการที่ดีเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ไปครั้งนี้ไม่มีละไปครั้งนี้ก็ถนนสะอาดสะอ้านค่ะมีการก่อสร้างทั้งสองข้างถนนเลยนะครับค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเมืองหนึ่งแต่ทราบว่าค่าครองชีพค่าที่ดินอะไรต่างๆก็สูงลิบลิ่วเลยนี่คะบางคนยังคิดว่าที่ดินในกรุงพนมเปญในนครโฮจิมินห์ซิตี้หรือแม้แต่ในนครย่างกุ้งเนี่ยนะคงจะราคาถูกกว่าในประเทศไทยค่ะผมก็สอบถามมาหมดแล้วราคาแพงมากกว่าบ้านเราเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แพงเปรียบกับทางสีลมไม่ใช่นะค่ะถ้าทั่วๆไปล่ะพร้าวลาดกระบังน้องตอกอะไรสมองเนี้ยบางกะปิอะไรเนี่ยราคาในกรุงย่างกุ้งทำเลที่ดีๆนะค่ะแพงกว่าที่นี่เยอะมากค่ะที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยเสน่ห์ของนครย่างกุ้งก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่ฉันเคยเดินทางไปเมื่อเป็น10ปีที่แล้วณตอนน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้กามค่ะผู้กามก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะเป็นราชธานีเก่าของพม่าด้วยแล้วก็น่าไปเยือนมากค่ะ